ไปต่อกันที่ปฏิบัติการของชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองครับบุกเข้าไปทลายบ่อนกลางพนันนะครับกลางเมืองนครศรีธรรมราชจับกลุ่มนักพนันได้กว่า100คนครับนักพนันกว่า100คนครับถูกเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนำกำลังเกือบ100นายเข้าปิดล้อมและจู่โจมจับกลุ่มภายในบ่อนการพนันแห่งหนึ่งบนถนนเทวราชตำบลนาเคียนซึ่งเป็นรอยต่อกับเทศบาลนครศรีธรรมราชครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยึดอุปกรณ์การพนันชั้นชนิดโป๊ปั่นนะครับแล้วก็ไพ่ได้อีกจำนวนมากนอกจากนั้นยังพบว่าในรถบางคันนี่เก็บปืนไว้ด้วยครับและจากการสำรวจสภาพพื้นที่บ่อนการพนันพบว่ามีรั้วรอบขอบชิดปลูกสร้างอย่างดีครับติดแอร์นับ10ตัวมีบริการทางการเงินและจุดบริการอาหารครบถ้วนเลยครับนอกจากนี้ยังได้มีการประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบและอายัดรถยนต์ต้องสงสัยที่มีเงินสดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ด้วยครับด้านนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองในฐานะหัวหน้าชุดจับกุมบอกว่าบ่อนแห่งนี้ถือว่าเป็นบ่อนใหญ่ครับมีนักพนันจำนวนมากในส่วนเจ้ามือ3คนครับก็จะทำการอายัดบัญชีก่อนประสานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกครั้งหนึ่งครับ